เครื่องยนต์ ESP Plus ลูกนี้4วาล์วซิงเกิล Overhead Camshaft จริงๆก็ปริมาตรกระบอกสูบของเขาเนี่ยก็คือ329.6 cc นะครับพละกำลังแรงม้าของเขาเนี่ย29แรงม้าที่ 7,500 รอบต่อนาทีครับเพิ่มจากเดิม 4.15 แรงม้านะในหน่วยของ HP แรงบิด 31.5 นิวตันเมตรนะครับที่ 5,200 รอบต่อนาทีเพิ่มมา 4.7 นิวตันเมตรครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 17% ครับเครื่องยนต์ของ All New Honda Forza 3.0 ครับควันได้ลื่นไหลแรงไม่ตกไม่ใช่จริงๆเครื่องยนต์ของเขาครับมีชื่อว่า Enhanced Smart Power Plus นะครับหรือว่า ESP Plus นั่นเองซึ่งแบชตรงนี้มันหายไปต้องขออภัยด้วยนะครับจะเห็นว่านอกจาก housing ทั้งหมดที่เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยหม้อกรองอากาศของเขาก็ใหญ่มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภายในเครื่องยนต์เนี่ยต้องบอกว่ามีจุดที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากมากเลยทีเดียวครับผมทั้งหมดเพื่ออะไรเพื่อให้รถมีแรงบิดที่ดีมากกว่าเดิมตั้งแต่รอบต้นแรงสั่นสะเทือนน้อยลงแบบเห็นได้ชัดมากๆนะครับอัตราเร่งดีขึ้นแรงสั่นสะเทือนน้อยลงการทำงานของเครื่องยนต์เงียบมากขึ้นกว่าเดิมและทุกอย่างเป็นไปตามที่เขาต้องการทุกประการครับเครื่องยนต์ลูกนี้ดีกว่าเดิมแบบหนังคนละม้วนเลยครับสัมผัสได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่บิดเลยใครที่ขี่300มาขึ้น350บิดปึ๊ดแรกก็จะรู้แล้วว่าโอ้มันเปลี่ยนไปเยอะมากจริงๆครับลูกสูบของเขาครับในตัวนี้จะเป็นลูกสูบใหม่นะครับที่จะมีการเคลือบกับโมลิบดีนัมกระบอกสูบของเขาครับจะเปลี่ยนขนาดใหม่เป็น 77x70 ทำให้มีปริมาตรกระบอกสูบที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม 50.43 cc ทั้งกระบอกสูบระยะชักลูกสูบต่างๆเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยปลอกเสื้อสูบครับผมจะมีลักษณะที่เป็นปุ่มเล็กๆครับซึ่งจะช่วยทำให้การระบายความร้อนภายในห้องเผาไหม้เนี่ยเป็นไปได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมครับระบายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมตัวแคร็งชาร์ปของเครื่องยนต์ลูกนี้เองเนี่ยก็จะเบาลงกว่าเดิมอีก 10% เผาข้อเหวี่ยงของเขาก็มีการดีไซน์ใหม่รองรับการส่งกำลังได้อย่างสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นครับเผาบาลานเซอร์เองก็ถูกติดตั้งเข้ามาใน Honda Forza 350นะครับเผาบาลานเซอร์คืออะไรคือตัวที่เข้าไปช่วยครับลดแรงสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์ครับสังเกตง่ายๆเลยคือถ้าเป็นตัว300เก่าเนี่ยเวลาบิดเครื่องยนต์ขึ้นขาตั้งคู่ไว้อย่างเงี้ยรถมันจะถอยหลังใช่ไหมแต่ถ้าเป็นตัว350ครับถ้าขึ้นขาตั้งคู่และบิดเหมือนกันเหมือนตัว300เนี่ยรถจะไม่มีอาการไหลถอยหลังเลยนะครับซึ่งยกความดีความชอบให้กับเพาเวอร์บาลานเซอร์และส่วนเทคโนโลยีต่างๆที่ใส่เข้ามาเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนของตัวรถครับนอกจากนี้ครับยังมีในส่วนของหม้อน้ำใหม่ครับที่มีการย้ายไปอยู่ด้านหน้านอกจากเรื่องของระบายความร้อนที่แก้ปัญหาได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยยังช่วยนะครับในเรื่องของการเวทบาลานซ์ตัวรถใหม่ครับทำให้ตัวรถเนี่ยมีเสถียรภาพในการขับขี่ที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยการกระจายน้ำหนักที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับในส่วนของ ID ไอเสียนะครับนี่หม้อกรองอากาศในเครื่องยนต์นี้เป็นหม้อกรองอากาศใหม่ใหญ่กว่าเดิมนะครับเป็นขนาด 5.5 ลิตรปรับทิศทางรับ ID ใหม่ทำให้ ID เข้าได้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมระบบไอเสียใหม่ระบายได้ดีกว่าเดิมที่สำคัญเครื่องยนต์ลูกนี้4วาล์วแล้วตัวมัฟเฟอร์หรือว่าปลายท่อไอเสียเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบ2ห้องนะครับก็จะคลายไอเสียคลายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับด้านระบบขับเคลื่อนครับนอกจากเครื่องมันจะใหม่เกือบทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับยังมีการปรับในส่วนของระบบขับเคลื่อนใหม่ด้วยนะครับทั้งชุดพูเล่ขับใหม่ตุ้มน้ำหนักใหม่เปลี่ยนพูเล่ตามนะครับผมสายพานมีการปรับเปลี่ยนใหม่ปรับอัตราทดของเกียร์ CVT ใหม่แล้วก็ที่สำคัญเลยคือคลัชใหม่ก้อนคลัชของเขาเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นคลัชขนาด5ก้อนครับเดิมใน Forza 300เนี่ยจะมี3ก้อนพื้นที่ของก้อนคลัชเนี่ยเมื่อนับรวมกันแล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 230% นะครับนอกจากนี้ครับก็ยังมีเทคโนโลยีอย่างการปรับเปลี่ยนในส่วนของกระเดื่องวาล์วโรลเลอร์ยูนิแคมนะครับที่จะช่วยลดแรงเสียดทานและให้อัตราเร่งที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมเข้ามาในเครื่องยนต์ลูกนี้ด้วยครับเนี่ยแหละทั้งหมดที่บอกไปทำให้เครื่องยนต์ลูกนี้ควันได้ลื่นไหลแรงไม่ตกเดิมโรงงานก็ดีจะแย่อยู่แล้วคิดดูว่าสามารถไปคว้านไปปรับแต่งได้อีกโอ้โหนอกเหนือครับไปจากการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์นะครับภายในของเขาใหม่ทั้งหมดแล้วเนี่ยใน All New Honda Forza 350ครับยังมีการ adopt หรือว่าการเอาเทคโนโลยีจากรถ Big Bike ของ Honda มาใส่ในรถสกูตเตอร์พรีเมียมออโตเมติกคันนี้นะครับอย่างเช่นเทคโนโลยี Piston Oil Jet ครับตัว Piston Oil Jet เนี่ยคือการฉีดน้ำมันเครื่องครับเข้าไปนะครับด้านใต้ของลูกสูบครับซึ่งจะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับนอกจากนี้ครับยังมีปั๊มน้ำมันเครื่องครับแบบเดียวกับใน CRF 450R เลยเนี่ยตัวแข่งอีกแล้วนะเพิ่มห้องปั๊มน้ำมันเครื่องครับเป็น2ห้องแรงดันน้ำมันเครื่องเนี่ยก็จะเพียงพอต่อเครื่องยนต์ที่แรงมากขึ้นกว่าเดิมทำให้รีสมรรถนะเครื่องยนต์เนี่ยได้เต็มที่มากขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่แค่กระบอกสูบที่ใหญ่ขึ้นแต่องค์ประกอบโดยรวมทั้งหมดของเครื่องยนต์เนี่ยยังถูกสร้างมาประสานการทำงานเพื่อรีสมรรถนะของรถคันนี้ได้อย่างเต็มที่ด้วยครับนอกจากนี้ครับยังมีการปรับเปลี่ยนตัวดันโซ่ทามมิ่งไฮดรอลิกครับลดแรงเสียดทานนะครับโซ่สั่นน้อยลงแล้วก็ลดเสียงเครื่องยนต์ครับโดยการใช้ครับแรงดันน้ำมันเครื่องครับกดโซ่ราวลิ้นแล้วก็ทำให้ตรงนี้เนี่ยมันจะแปรผันตามรอบเครื่องยนต์ด้วยก็จะ
ทำให้การทำงานของตัวดันโซทัมมิ่งไฮดรอลิกเนี่ยเหมาะสมกับการใช้งานของเครื่องยนต์ในขนาดนั้นด้วยครับอะไรไม่เปียกอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมากัด